กลับมามันกันต่อกับ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกในมวยคู่ที่3ของรายการครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ ABF รุ่นซูเปอร์เบนทัมเวทพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์กำหนดการชก10ยกครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศจีนอายุ28ปีสูง162เซนติเมตรสถิติการชกครับชกแล้ว15ครั้งชนะ9ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้5ครั้งขอเสียงปรบมือต้อนรับหลวนกวนเฮงLadies and gentlemen, welcoming your Chinese warrior from Yunnan, 28 years of age, 162 centimeters tall. He holds a professional record of 15 fights. Let's hear for Luan Guangheng.และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับอายุ24ปีสูง168เซนติเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาสถิติการโชว์กับโชว์มาแล้ว24ครั้งชนะ22ครั้งแพ้เพียงแค่2ครั้งขอเสียงปรบมือต้อนรับพงศพลปัญญาคำโอ้เห็นธงชาติจีนเราขึ้นมาด้วย มาครับผมก็พงศพลปัญญาคำครับปัจจุบันอายุ24ปีนะครับขณะที่หลวนกงเฮงก็อายุ28ปีนะครับอายุมากกว่า4ปีแหมก็ถือว่าเป็นอีกไฟนึงครับที่ต้องพิสูจน์ตัวเองครับพงศพลปัญญาคำครับไฟนี้นี่มาชิงเข็มขัด ABF นะครับคู่นี้กำหนด10ยกนะครับไฟชิงแชมป์วันนี้ถ้าพงศพลชนะเขาจะเป็นแชมป์ ABF คนแรกของค่ายนครหลวงครับผมแหมดูรูปร่างพงศพลนี้ได้เปรียบช่วงอยู่พอสมควรครับแหมแต่ว่าทรงมวยของกวงเฮงนี่ดูก็รู้ครับมวยหมัดครับสไตล์นี้หุ่นมะขามข้อเดียวแบบนี้นี่อันตรายครับก็จะได้เห็นภาพที่แปลกตาเราจะเห็นนักมวยนครหลวงค่ายน้ำขัดเอเบียบผมแหมเปิดเกมเดินเลยนะครับทางหุ่นกวงเฮงครับสปอนก็ยังรอจังหวะอยู่นะครับไม่จะไม่ออกกันเท่าไหร่ครับคู่นี้ยังจังหวะออกหมัดอยู่ครับนี่พอเป็นไฟชิงแชมป์นี่กุ้งเฮงหลวงแล้วล้วนก็กลายเป็นมวยชิงจังหวะใช่ครับคุณจำได้ไหมไฟที่แล้วกับศรีสะเกษเดินชนเหมือนกับเมื่อกี้นะฮะเป็นสู้ศรีสะเกษยังน็อกไม่ได้เลยครับครับนี่ครับช่วงชกครับโอ้โหนี่เลยมารัดกุมเลยกุ้งเฮงหลวงก็เสียเปรียบช่วงครับต้องแหมต้องระวังหน่อยครับจังหวะเข้ายับต่อยับนี่โดนก่อนแน่นอนครับไฟที่แล้วนี่ท้าแรกกับศรีสะเกษเลยนะแต่ไฟที่แล้วมี118นะครับนี่มา122ครับน้ำหนักต่างกันเอาละต่างกันครับแหมประมาทไม่ได้ครับก็รอจังหวะบวกอยู่นะครับดูนี้เน้นพิเศษครับกุ้งเฮงหลวงนะครับโยกโอ้โหครับมีโอเฮซ้ายนะครับต้องระวังครับระยะออกหมัดใกล้ๆแบบนี้นี่เจอมวยทรงนี้นี่แหมอันตรายครับต่อยหมัดระยะประชิดนี่หมัดสั้นๆเท่านี้เข้าก็ครับนี่ครับต้องยับยาวๆครับต้องเหวี่ยงยาวครับเอาแล้วเริ่มชนแล้วครับครับโอ้ยของเชียร์เจสกี้เหมือนกันใช่ครับอยู่ที่ระยะหมัดครับคู่นี้ใครจะอยู่ในระยะที่ตัวเองได้เปรียบครับยาวๆนี่เป็นพงศพลครับแต่สั้นๆเป็นของเขาครับนี่ครับอยู่ใกล้นี่ต้องระวังให้ดีครับพงศพลต้องระวังนะครับเพราะความทนทานของตัวเองก็ไม่ได้ทนทานมากมายเท่าไหร่ต่อยใกล้ๆแบบนี้ครับต้องระวังมาโอ้เฮ็ดกันด้วยโอ้ยแหมได้ดอกนี้ครับเสียฟอร์มเล็กน้อยครับอู๋เอาครับแหมโดนตัดลำตัวโอ้ยกลับมาที่
วทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับยกแรกก็มันไปแล้วนะครับคู่เอกพงศพลกับกูแห่งหลวงครับผมก็แหมถือว่าเป็นงานยากของพงศพลครับเพราะว่ารูปร่างช่วงชกของโดนกูแห่งนี้เตี้ยสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าชกในระยะประชิดได้ดีมากครับพงศพลนี่ต้องคุมระยะหมัดให้ดีนะครับเพราะว่าแหมไปอยู่ใกล้แบบนั้นนี่ครับพออยู่ใกล้ๆนี่กลายเป็นเปิดช่องให้หลวงเฮงออกหมัดในยุคแต่ช่วงปลายยกนี่ทางนักชกจีนี่สะดุดไปเล็กน้อยครับแหมมีที่เส้นยืดสายด้วยมั่นใจครับชกด้วยความมั่นใจครับหลวงเฮงแต่จะมั่นใจจนกลายเป็นประมาทหรือเปล่าก็ต้องดูครับเขาก็ดูพยายามจะยั่วพงศพลให้เดินเข้าหาเหมือนกันครับพยายามจะชวนทะเลาะด้วยมั่นใจนะครับว่าแลกกันหมัดต่อหมัดตัวเองหนักกว่าครับพยายามจะชวนทะเลาะด้วยครับแต่พงศพลก็ยังไม่เปิดช่องให้เข้าครับยังใช้ช่วงโชคที่ได้เปรียบกระแทกยับดักออกไปก่อนนี่ครับโอ้โหขวาคว่ำซ้ายมาครับนี่ครับต้องยับยาวๆครับพงศพลครับตัวเองได้เปรียบช่วงครับโอ้ยหมัดซ้ายคู่นี้อยู่ที่การชิงระยะจริงครับวงนอกเป็นของเราครับแต่วงในนี่แหมดูจีนได้เปรียบแล้วออกหมัดทิ้งทั้งไหล่นะใช่ครับคู่จีนแหมชุดนี้นี่มาแบบต่อยเน้นหนักเน้นแรงเลยครับยังยิง1 2ยาวๆครับพลแต่หลวงกุ้งเฮงก็พยายามจะเดินตัดเวทีให้เร็วขึ้นครับพยายามจะเดินไล่ให้เร็วขึ้นพงศพลก็เริ่มพลิกไปพลิกมาใช่ครับพลิกไปพลิกมาต้องวนออกข้างให้ดีครับพงศพลวนออกข้างแล้วก็ดักดักโอ้ยโดนลำตัวฮะจังหวะก็ลูกภาพดอกครับต้องระวังครับนี่ครับเขาเดินระยะใกล้ๆครับนี่ครับพยายามจะเดินให้ติดนะครับหลวงกุ้งเฮงครับตัวเองสั้นกว่าครับแหมติดเชือกวันนี้ต้องระวังครับพงศพลต้องวนออกข้างให้เร็วครับนะครับแลกกันเป็นมวยจีนแต่ว่าสไตล์คล้ายๆกับพวกมาคาโบสไตล์ฟิลิปปินส์เนี่ยครับมาคาโบดูดันแบบเนี้ยพวกได้ดีนะฮะครับอุ้ยลำตัวพงศพลต้องวนออกข้างให้เร็วนะครับเอาครับลำตัวคืนต้องต่อยให้เขายุบบ้างครับไปปล่อยให้เขาเดินต่อยได้ใจแบบนี้ไม่ดีครับกดขวาครับจังหวะโยกต้องระวังครับเอาครับแลกกันครับเอาครับพงศพลก็แลกด้วยครับจับสวยครับจุดนี้ครับหมดยกครับพักสักครู่ครับโอ้โหนี่เกือบขาดแชมป์เอเบียนนะเอามาโชว์ให้เห็นกันเผื่อใครยังไม่เคยเห็นดูภาพช้ายกที่แล้วครับแหมตอนแรกกันสนุกครับวงในเป็นของจีนครับวงนอกเป็นของไทยยกที่3ครับคู่นี้ย้ำกันอีกครั้งครับกำหนด10ยกนะครับเวลาถือว่าผ่านไปเร็วใช่ครับแต่ดูการออกอาวุธของทั้งคู่นี่มีโอกาสจะไม่ครบยกเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครจะไปใครจะอยู่ก็ต้องติดตามครับนะครับอาศัยหมัดยับ1 2สวยครับพงศพลนี่ครับต้องยับยาวๆครับยับยาวๆยับเยอะๆครับโอ้สวยครับชุดนี้นี่ครับไปปล่อยเขาเข้ามาไม่ได้ครับต้องเหมือนชายน้อยครับยับตลอดต้องยับให้หยุดให้ได้ครับอยู่วงในก็ต้องบล็อกหมัดให้ได้เนี่ยครับเขาไปปล่อยเขาต่อยแบบนี้นี่อันตรายครับอยู่นอกต้องยับให้เยอะโอ้โหเอาอีกแล้วครับสวยครับแหมแล้วหลวงกุ้งเฮงก็บวกคืนครับเดินชื่อนะหลวงกุ้งเฮงใช่ครับโอ้เอาแรกครับแรกกันครับเอา
เอาครับวัดกันอ้าวอ้าวต้องระวังครับสุพลต้องบล็อกหมัดเขาให้ดีด้วยครับสุพลวงในนี่เขาต่อยแรงครับแล้วดูว่านักมวยจีนรายนี้เนี่ยจะค่อยขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ครับพยายามจะเร่งจังหวะโอ้ยโดนตัวครับสุพลนะครับต้องบล็อกหมัดให้ได้ครับเอาครับสุพลครับยังไงครับอยู่ติดเชือกอย่างนี้ไม่ดีครับเอาครับแม่ด้วยครับโอ้โหเดินย่างสามกลุ่มอันตรายนะครับพงศพลเหล่าครับโอ้ยซ้ายแม่เสียวซ้ายแทนพงศพลครับครับแม่ต้องฉาบฉวยต้องเหยียบเยอะๆครับเนี่ยแล้วอยู่วงในต้องบล็อกหมัดเขาให้ได้นะครับแลกด้วยครับคุกวงในแบบนี้ไม่ดีครับครับแหมมวยหนุ่มคนเฮงหนุ่มคนเฮงนี่ก็เดินชนอย่างเดียวครับเพราะเขาไม่สะดุ้งแต่เทียนต้องต่อยให้หยุดต้องต่อยให้หยุดให้ได้ครับนะครับมาคุมจังหวะได้ครับมาครับบวกกันครับอ้าวสวยครับลูกนี้ยาวๆแบบนี้ต่อยสวยครับพงศพลครับเอาอัปคัทสวยครับนี่ครับต้องไล่หมัดให้ดีครับจังหวะอยู่ในระยะประชิดนี้ต้องไล่หมัดแขนของนักมวยจีนให้ได้คงแห้งหล่นให้ไปทุบๆนะใช่ครับกึ่งทุบกึ่งต่อยนะครับแต่ว่าโดนก็เจ็บนะครับครับวาคาสวยน้ำตัวคู่นี้ได้กันคนละอย่างครับกลับมาที่เวทีมวยแม็กซ์มวยไทยเสดียพัทยานะครับโค้ชป๊อปครับโค้ชป๊อปและเทคนิคเต็มที่หลวงปู่เฮนีสีหน้ามั่นใจเลยนะครับมาชมมาต่อครับยกที่4ครับแหมสถานการณ์ของพงศพลนี่ถือว่าไม่ง่ายครับหลวงปู่เฮนีมาดีแล้วก็อันตรายมากครับวงในได้น่ากลัวครับจะเตยจงชิงออกก่อนต้องยับเยอะๆครับเหมือนชายน้อยทำเมื่อคู่ที่แล้วครับแล้วก็จังหวะวงในต้องไล่แขนป้องกันหมัดเขาให้ดีด้วยต้องขยันออกหมัดยับไปเยอะครับหมัดหน้าครับต้องใช้ช่วงนี่ครับต้องใช้ความได้เปรียบของตัวเองให้เยอะที่สุดครับช่วงชกได้เปรียบนี่ครับถ้ายับยาวๆแบบนี้นี่หลวงพ่อเองก็ไม่เข้าไม่ติดเหมือนกันครับเขาจะรอแค่จังหวะบวกครับเขาจะรอแค่จังหวะอยู่วงในเท่านั้นครับต้องยับให้เขาเข้ามาให้ได้ครับเนี่ยครับเขาจะเดินชนให้ได้เนี่ยพยายามจะมุดเข้ามาแล้วก็ล้วงลำตัวครับมีอัปคัทดักไว้ครับโอ้โหครับแล้วตัดลำตัวต้องหนีบหมัดให้ดีครับอัปคัทสวยครับแหมแต่โดนลำตัวครับน้องมวยจีนก็เหมือนจะเน้นลำตัวตรงสะโพกเหมือนกันครับไล่ทุบเลยครับยับไปเยอะๆครับพอเข้าระยะประชิดนี่แม่เอารัวไม่หยุดเหมือนกันครับกดคอกรรมการต้องเตือนครับจังหวะนี้เราต้องใช้แท็กติกมาช่วยนะครับครับครับแม่จังหวะแรกกันต้องมั่นใจครับของสุพลครับสวยครับชุดนี้ครับบวกด้วยครับตัดลำตัวแม่โดนนะครับแม่ของสุพลก็ล้วงลำตัวหัวก็แทงครับครับแม่ของสุพลตัดสินใจแรกด้วยนะครับแหมหมดได้หนึ่งชุดก็ถอยมาก่อนครับออกมาแยบวงนอกครับช่วงนี้ถือว่าแท็กติกใช้ได้ครับพงศพลโอ้จะเดินเป็นลำตัวแหมเขาเน้นลำตัวเราเป็นพิเศษเลยนะครับครับโดนเหมือนกันครับพงศพลแท็กยาไปครับครับใช้ฟุตเวิร์คครับบนออกซ้ายออกขวาไปครับนี่ครับชกแบบนี้เราจะได้เปรียบมากกว่าครับชกอยู่วงนอกเนี่ยเขาก็ต่อยไม่ถึงครับต้องฉาบฉวยนะใช่ครับเนี่ยครับถ้าไปอยู่วงในเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เขาครับเนี่ยครับครับยกนี้ถือว่าทำได้ดีครับคุณสุพลครับไม่ถึงครับเนี่ยครับเราได้เปรียบช่วงครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแรกเลยครับใช่ครับแต่ว่าก็ต้องระวังครับจังหวะอยู่ในเนี่ยพอติดเข้ามุมเนี่ยต้องหาช่องให้ออกครับต้องพลิกครับพลิกออกมาได้สวยครับช่วงปลายยกแม่ยกนี้ถือว่าทำได้ดีครับคุณสุพล
ครับแลกด้วยมีจังหวะแลกก็แลกครับครับแม่ยกนี้นี่ถือว่าโชว์ได้กลับมาที่ทีมแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมปัตยานะครับพงศพลเริ่มทำได้ดีขึ้นในยกที่ผ่านมายกที่แล้วนี่ถือว่าเป็นยกที่พงศพลโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับทั้งวงในวงนอกครับใช้ช่วงชกที่ตัวเองได้เปรียบมีจังหวะครับแล้วก็จังหวะวงในก็มีจังหวะแลกด้วยสวยๆหลายครั้งครับเอาละครับมาจนถึงยกที่5แล้วนะครับครึ่งทางแล้วครับครับมาดูครับยกนี้นี่หลวงพงศ์จะหลวงกงเฮงจะแก้ตัวยังไงครับยกที่แล้วนี่แหมดูที่เสียเปรียบอยู่นะครับเนี่ยครับเขาต้องตัดสินใจเดินชนเหมือนนี้ครับเขามีทางเลือกเดียวครับคือเดินเข้าระยะประชิดที่พงศพลครับจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่าเนี่ยครับจังหวะดึงจังหวะหลบต้องทำให้ดีครับนะครับวงนอกเนี่ยสวยครับยกขยับมือนี่ยกขยับนี้เข้าทางเราครับเรายาวกว่าครับเนี่ยแต่ก็ต้องระวังครับจังหวะสวนของเขาครับแรกก็ต้องแรกวงนอกใช่ครับโอ้ยพวกเราแม่นกว่ายาวกว่าด้วยครับนี่ครับโอ้เอาครับสวยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วผมสมพลต้องไม่กลัวแล้วครับแรกได้ก็แรกไปเลยมีจังหวะแรกก็แรกด้วยครับเราแม่นกว่ายาวกว่านะครับนักมวยจีนชุดนี้นี่พละกำลังเหลือเฟือจริงๆครับสวยครับดักต่อยที่สวยครับรอจังหวะก็หลุดนะครับเย็บยาวๆครับจังหวะนี้เอาครับอัปคัตมาตัดลำตัวสวยครับอัปคัตตัดลำตัว2สวยมาอุ้ยแต่โดนโอ้โหเฮ็ดเต็มๆครับชุดนี้นะครับเหมือนกงเฮงก็พยายามจะเดินชนอยู่ยังเดิมเลยสายเขานะยกในนี่พงศพลตัดสินใจแรกด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่เสียเปรียบเท่าไหร่ครับจังหวะแรกเราแม่นกว่าเข้าไปใช่ครับวงล็อกนี่เสร็จเราครับเนี่ยครับยับยาวๆไปครับสี่ห้าหมัดยับไปเลยยับใส่หน้าบอกไม่เท่าไหร่ครับนี่ครับบนยับไปแม่พยายามจะเอาหัวโดนขวานเต็มครับบวกด้วยนะครับอยู่วงนั้นเอาครับโอ้ยเอาครับสวยเอาครับแม่ถากไปถากมาครับยังไม่หมัดเต็มๆโอ้ยบวกขวาครับโอ้ยนำตัวครับสวยครับชุดนี้ตามตัวอีกทีนึงโอ้โหแรงๆแน่นๆอุ้ยอัปคัตครับแม่แต่ที่ต้องระวังนี่ศีรษะเขานะครับจังหวะหัวทนมานี่ยกครับพักสักครู่ครับกลับมาที่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับช่วงระหว่างพักยกก็โค้ชป๊อปก็ปลุกเราให้กำลังใจพลทุกคนนะต้องเสียหุยด้วยเมื่อยกที่แล้วนี่แลกกันสนุกนะครับพงศพลเองจังหวะแรกก็แลกด้วยนะครับไม่ได้กลัวหลวนกงเฮงเท่าไหร่นะครับก็ดูแผ่วลงไปพอสมควรครับนักชกจีนแต่ว่าก็ยังเดินอยู่นะครับเอาละครับมาชมกันต่อในยกที่6นะครับเลยครึ่งทางมาแล้วน่าเจ็ดเนี่ยเจ็ดตัวหน่อยครับน้ำเยอะไปนิดนึงชกกันต่อครับแทงยับไปครับจังหวะบวกครับพยายามจะใช้ยับให้เยอะๆครับพงศพลครับแหมขยับหลอกล่อกันอยู่ใช่ครับคือหลวงกงเฮงก็ไม่กล้าเข้านะครับนี่ครับครับยับสวยครับ
อ้าวจังหวะนี้ต้องระวังครับเขาก็ยังหนักอยู่นะครับพยายามจะหาช่องเข้าเจาะครับผมเพียงแต่ว่านี่อู๋นะครับอ้าวโดนแรกด้วยนี่อย่างที่ว่าครับเรายาวกว่าถึงก่อนครับแต่ยับได้สวยครับต้องใช้จุดได้เปรียบของตัวเองนี่เยอะที่สุดครับพงศพลยาวกว่าครับอ้าวครับเดินลุยบ้างยับซ้ายยาวๆพงศพลเน้นหมัดหน้ากระแทกครับครับเน้นออกหมัดยับมากขึ้นแล้วในยกนี้โอ้ยโดนกระเด็นเลยครับครับแม่เขาพยายามจะเข้าหาให้เร็วครับแต่พงศพลก็พลิกออกเร็วมากครับไม่ยอมหลังติดเชือกเลยครับมาครับนี่ครับ1 2สวยครับจริงออกก่อนด้วยนี่ครับมาเป็นชุดครับเอาพงศพล3ชุดเลยครับอัปเปอร์คัทมาอีกทีนึงชกด้วยความมั่นใจครับครับไม่โดนนะครับโดนก็เพียงปล่อยมา 4-5 หมัดนี่ไม่โดนเลยนะครับครับตัดลำตัวอ้าวโดนจุดนี้โดนครับตัดลำตัวสวยครับครับแรกครับอ้าวครับแรกก็ได้ครับวัดกันครับแม่ของสปอนเองก็จังหวะแรกก็แรกด้วยครับไม่กลัวเหมือนกันแต่ต้องระวังศีรษะเขานะครับเพราะเขาเตี้ยกว่าครับโอกาสหัวงัดขึ้นมานี่โดนหน้าเราเต็มๆครับแม่ถือว่าไฟนี้พงศพลใช้ฟุตเวิร์กได้ดีนะครับขยับออกข้างได้เร็วมากครับไม่ยอมเป็นเข้านิ่งเต็มเท้าใช่ครับโอ้แตกแล้วนะครับพงศพลอย่างที่ว่าครับศีรษะชนกันนะครับที่หางคิ้วขวาของพงศพลมีรอยแตกแล้วนะครับเพราะหัวชนศีรษะชนใช่ครับก็คือเขาเตี้ยกว่านะครับจังหวะคลุกวงในนี่โดนครับโอ้โหเหมือนกันครับพงศพลต้องระวังครับครับโบกครับแหมเหมือนจะโมโหครับพงศพลแลกด้วยครับหมดยกก่อนครับพักสักครู่ครับแหมต้องห้ามเลือดนะครับต้องห้ามเลือดแล้วครับผมก็มีจังหวะแผลแตกที่บริเวณหางคิ้วขวานะครับเป็นจังหวะหัวชนกันนะครับแต่พูดถึงการห้ามเรื่องของทีมนครหลวงนี่เขาเมื่อาชีพไว้ใจได้นะใช่ครับจำได้ยุควิรพลจำได้ใช่ครับเลือดทะลักแต่ว่าอุดแป๊บเดียวหยุดเลยโดยเฉพาะเซฮูจะเป็นคัตแมนชั้นยอดเลยใช่ครับมาชมกันต่อครับดูแล้วตอนนี้พงศพลเริ่มมั่นใจแล้วอ่ะใช่ครับยกที่7เลยนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่านักมวยจีนเองก็ยังเดินไล่อยู่นะครับยิงตัวเองมีแผลแตกแบบนี้นี่ต้องระวังให้มากขึ้นนะครับยังดีที่ตำแหน่งแผลไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอันตรายมากครับโอ้โหจังหวะอยู่ตรงไหนเนี่ยจังหวะตรงไหนนี่หลวงก็เห็นพยายามจะเร่งครับชวนพงศพลทะเลาะด้วยครับนี่ครับจังหวะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เนี่ยอันตรายครับหัวเขาอยู่ต่ำกว่าเนี่ยมันงัดขึ้นมาโดนแผลแตกพอดีเอาละครับตอนนี้แรกกันอยู่หน้าผู้บรรยายนี่กรรมการต้องเตือนนะครับเพชรบัตรศาสตร์ชนกันนะครับนี่โอ้โหอัปคัตสวยครับแต่ลุงเฮงก็มีฮุกขวามาลุงชวนครับแหมยกนี้นี่ต้องชกด้วยความวงตัวเองเหมือนกันนะครับมีแผลแตกดูจะชกด้วยความกดดันอยู่ครับพงศพลมาครับแต่โอ้แต่ชุดนี้สวยครับโอ้ต้องเต็มครับโอ้แต่เฉยครับเดินชนต่อด้วยครับโอ้เฮงทนมากมากทนมากมากนะครับโอ้โหบวกดูนี้อัปคัตสวยครับเอายังไงครับโค้ชโมเองก็เร่งเลยนะครับหวังจะน็อกเหมือนกันอ้าวยังไงครับลุงต้องเฮงโอ้โดนอัปคัตอีกทีนึงโอ้แต่ยังทนอยู่ครับโอ้โหเร่งสุดๆเลยนะครับพงศพลแต่ว่าไม่เป็นไรครับออกมาหายใจคอก่อนโอ้แต่ว่าแผลเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับต้องระวังครับถอยออกมาก่อนครับพงศพลเริ่มจะออกมาเยอะขึ้นเลยนะครับไม่ดูท่าทางพงศพลกังวลแผลแตกใช่ครับชกไปเอามือเช็ดเลือดไปนะครับเอาประคัตสวยครับ 3-4 หมัดตรงนี้เอาแลกด้วยครับ
ไม่กลัวนะครับพงศพลครับแรกเป็นแรกครับมาต่อมามาต่อมาออกมาหายใจก่อนนิดนึงอ้าวโอ้นี่ครับจังหวะแหมโอ้โหชนเต็มๆเลยครับเลือดทะลักขึ้นมาอีกคือเขาตัวเล็กกว่าเตี้ยกว่าครับจังหวะงัดขึ้นมานี่มันโดนแผลพอดีครับแหมย้ำย้ำที่แผลกับพลด้วยโอ้ล้วงตัวสามสี่มาโอ้เอาครับเดี๋ยวผมก็ล้วงคืนแหมผมสะบนเริ่มจะโมโหมากกว่าครับแหมโมยกซะก่อนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เดินหล่นเดินหล่นกลับมาที่วิทยาลัยแม็กซ์เวย์พัทยาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยนะแถวที่ที่บรรยายของเราครับมาชมต่อจริงๆแล้วนี่ถือว่าแลกกันสนุกเลยทีนะครับพงศพลกับทางขุนกวนเฮงนะครับจากที่มีแผลแตกมาตั้งแต่ยกก่อนนะครับทำให้ยกที่แล้วนี่พงศพลก็ชกไปด้วยความกังวลนะครับแต่ว่าช่วงปลายยกก็จังหวะแรกก็ต้องแลกด้วยครับก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่ก็สบายใจได้ที่มีเซฟบ็อกซ์นะครับคัตแมนครับคัตแมนก็แผลตอนนี้ก็หยุดแล้วครับแต่ว่าจังหวะครับพอจังหวะไปแลกหมัดด้วยแล้วก็เป็นการจังหวะแลกหมัดมงในเนี่ยโอกาสที่แผลมันจะปริออกมาอีกมันก็มีครับแหมเสียงกองเชียร์นี่กรี๊ดลั่นเลยนะครับ ครับชมกันต่อครับยกที่8นะครับโอ้โหครับหลวงกุ้งเฮงเองก็พยายามจะเร่งเลยครับชวนทะเลาะด้วยครับอ้าว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 แม่พงศพลเองก็ไม่กลัวครับแลกด้วยครับอ้าวหรืออัปคัตสวยครับเต็มเต็มนะแม่แต่ไม่เป็นไรครับหลวงกุ้งเฮงเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเอายังไงครับอ้าวโอ้โหทนใช้ได้เลยครับนักมวยจีนโดนเยอะนะครับโอ้มีเนี่ยครับหัวทันก็กรรมการต้องเตือนต้องไปจัดคะแนนกันบ้างแล้วครับครั้งหน้าตัดแล้วนะครับกรรมการบรรชัยผ่องศรีบอกเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนะครับครับพงศกรมั่นใจเลยนะครับโอ้โหอัปคัตสวยครับแทงเย็บไปครับครับมาเป็นชุดครับแชร์ฟุตบอลครับบนออกข้างไปผ่อนหนักผ่อนเบาได้ดีครับพงศกรแหมแต่เหมือนยังพวงแผลอยู่นะครับโชกไปเอามือเอานวมเช็ดไปนะครับโอ้โหโดนหวาครับต้องระวังครับลักไก่ต่อยดีครับตรงเฮงครับที่แล้วต่อยกับศรีสะเกษต่อยแค่6ยกนะนี่เข้ามาเกินแล้วเกินหกยกเลยครับ8ยกแล้วดูแรงการนี้เยอะจริงใช่ครับชุดเมื่อสักครู่ที่แรกกันช่วงต้นยกนี่โดนเต็มๆเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นอะไรครับตรงเฮงมันโดนที่ข้างหินนะครับนะครับช่วงปลายยกนี้พงศพลก็ชกแบบฉับฉวยแล้วนะครับต้นยกทำได้เยอะแล้วนี่ครับต่อยวืดว่าแล้วครับตอนนี้ยับสวยครับชกได้ดีครับพงศพลนี่ครับยับ3-4หมัดนะครับส่วนกูเฮงต้องสปริงตัวหนีไปครับนะครับตัดลำตัวแรกกันกดหัวและอัปคัตเอาครับตัดลำตัวได้ดีครับอัปคัตโดนลำตัวแล้วนะครับต้องระวังครับแหมติดเชือกแบบนี้แหมเขาแหมเอาไงโดนกี่หมัดกันโอ้อาจจะโดนมันต้องระวังครับหมดยกซะก่อนครับแหมพักสักครู่ครับเข้ามาสู่ยก9แล้วนะครับสุดยอดแก้วบ็อกซิ่งที่เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับแหมถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกเดือดเลยทีนะครับพงศพลกับควงเฮงหลวนนะครับนักชกจีนแลกกันตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่8นะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะน็อกกันง่ายๆยากครับโทแหมถ้าตระหดแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะครับ
โดนเราไปเร็วด้วยใช่ครับโดนเต็มๆเข้าไปหลายหมัดแต่ก็ยังเฉยกันอยู่ทั้งคู่นะครับครับมาชมกันต่อครับ2ยกสุดท้ายนะครับคู่นี้นี่กำหนด10ยกแมตช์ที่แรกนึกว่าจะไม่ครบยกนะครับเพราะว่าแลกกันตั้งแต่ยกแรกเลยแต่ว่าก็เบียดไปเบียดมาก็ด้วยท่าทรหดแล้วก็การฟิตซ้อมที่ดีของทั้งคู่ครับทำให้ยังยืนแลกหมัดกันได้นะครับจนถึงยกนี้ดูนักพงศพลเนี่ยขึ้นมา122ไม่มีปัญหาจำหนักนี่ความแข็งแกร่งนี่มากขึ้นใช่ครับหนักขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นถ้าโดนลำตัวก็ยังอยู่ได้รถเยอะนี่อยู่ไม่ได้เลยนะครับก็น่าจะอยู่ในเวทที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็รูปร่างก็สูงในเวทนี้สูงขนาดนี้ไม่เสียเปรียบใครครับทิ้งทั้งไหล่ครับไม่โดนครับสิ่งที่ต้องระวังนี่แหมศีรษะของนักมวยทีเนี่ยครับกลายเป็นหมัดที่3ของหมูกงเฮงเลยนะครับหมัดไอ้ศีรษะของเขาด้วยความที่รูปร่างเตี้ยกว่านะครับทำให้จังหวะพุ่งเข้ามาในหัวมากก่อนเลยนะครับใช้ยับคุมจังหวะไปครับพยายามจะชกแบบเรียกแบบให้พงศพลแลกหมัดด้วยนะครับพยายามจะกวักมือให้แลกด้วยครับพงศพลไม่สนใจครับชกในเกมของตัวเองครับนี่กรรมการวันชัยต้องเตือนนะครับว่าพวกมวยสากลอาชีพมีห้ามพูดนะครับตอนนี้พยายามบ่นใช่ห้ามพูดไปเรื่อยครับถือว่าผิดกติกาใช่ครับกติกานี้ห้ามพูดบนเวทีนะครับนะครับแรกด้วยครับเชื่อนะครับคุณโซเดตครับยกหน้าต้องทรงแรงต้องเดินแรกเป็นที่ใช่ครับเหมือนไฟแล้วกันสิกรรมการผมจะพยายามฟ้องกรรมการว่าศีรษะครับแต่กรรมการบอกยังไม่เป็นไรครับสกุลเดินบ้างครับพยายามจะล้วงลำตัวครับเอาครับอวดครับแลกกันเอาช่วงปลายยกครับอ้าวจัดให้ครับคนแฟนอยากแลกชมแลกหมัดจัดให้ครับสวยงามช่วงปลายยกครับเอาครับพงศพลไม่กลัวครับเดินชนด้วยครับเอาครับชวนทะเลาะครับแลกด้วยครับเอาชวนแลกแล้วก็แลกครับหลวงก็เพ่งต้องถอยครับเอาครับหมดยกครับสนุกครับยกนี้ทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับศึกเอกแกบ็อกซิ่งนี่ครับเซลวีครับหัวเราะนะครับก็ถือว่าเป็นเกมการชกที่สนุกนะครับเอาละครับภาพช้าทั้งคู่นี่ถือว่าต่อยกันอย่างเต็มที่ครับช่วงปลายยกที่ผ่านมานี่แหมต้นยกนี้ทางเหมือนกงเคงพยายามจะท้าทายให้พงศพลแลกด้วยพงศพลเลยจัดให้ครับช่วงปลายยกครับแลกด้วยแล้วท้ายสุดครับนักมวยจีนต้องเป็นฝ่ายถอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายกสุดท้ายจะแลกกันมันเดือดขนาดไหนครับแต่ผมเชื่อว่ากงเคงรวยเลี้ยงกงเคงเนี่ยเดินชนถล่มแหลกก็แน่นอนครับมวยสไตล์แบบนี้เขาก็ต้องใส่เต็มที่นะครับแล้วก็ดูจากสถานการณ์นี้ถ้าวัดกันคะแนนนี่ไม่น่าจะสู้พงศพลได้ครับโอกาสเดียวก็คือต้องน็อกนักชกไทยได้ครับเรามาดูว่าพงศพลจะจัดให้หรือเปล่าใช่ครับพงศพลเองแหมพอมีจังหวะแรกเขาก็แลกด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรครับยกสุดท้ายมากอดกันนิดนึงอ่ะอีก3นาทีสุดท้ายครับครับแหมหมูเฮงก็พยายามจะเดินชนนะครับพยายามจะหาระยะหมัดที่ตัวเองได้เปรียบครับแหมครับพงศพลครับฟุตเวิร์กออกไปก่อนครับช่วงต้นยกตัดลำตัวได้ทีนึงต้องไล่แขนครับครับตัดลำตัวขวาตรงแม่ครับขวาได้อีกทีนึงครับแลกด้วยโอ้โห1-2เต็มๆขวาอีกทีนึงยังไงขวาอีกทีนึง
โอ้โหลำตัวโดนเลยครับแหมลงเพลงครับยังไงโอ้โหโดนทั้งไปเยอะนะครับแต่ยังเฉยครับมาดูว่าชุดนี้จะเป็นยังไงโอ้โหสวนต้องกอดนี่กระแทกยับไปครับถูยืดหยุ่นเกมได้ดีนะครับพงศพลจังหวะปะทะจังหวะต้องใช้ฝีมือจังหวะต้องยับจังหวะต้องถอยจังหวะต้องกอดทำได้ดีครับเลือกจิ้มหมอกก่อนเลยนะครับพงศพลเดี๋ยวไปเห็นกระเดื่องเข้ามาโดนขวาออกไปแต่นักมวยจีนชุดนี้นี่ต้องยอมรับเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องท่าตลอดแล้วก็เรื่องการฟิตซ้อมนะครับเดินตลอดนะครับนี่ครับโดนเต็มๆแล้วแต่เฉยครับนี่ครับโดนตัดลำตัว 3-4 หมัดครับครับแรกด้วยครับเอาแล้วครับพงศพลมั่นใจแล้วแรกใครดีกันอยู่เดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วนะครับครับดูเหมือนหนูเฮงก็ไม่แลกแล้วนะครับช่วงนี้น่าจะรู้ว่าแลกไปแล้วเสียเปรียบครับอ้าวเขามีดักขวาสวยไม่ถึงครับมันตัวไม่โดนครับกลายเป็นจิ้มดินมัดไปแล้วก็ดูจะช้าลงนะครับครับพอได้เหรียญก็เข้ากอดครับครับช่วงปลายยกแล้วครับต่อยได้ไม่ต่อเนื่องนะครับเห็นพวกเองนะครับได้หมดเวลานะครับครับแลกด้วยครับสิบวิสุดท้ายท่าแรกไหมท่าแรกไหมไม่ครับ คุมเกมดีกว่าครับมาครับครบยกครับสิบยกครับคู่นี้จบลงเป็นเกมการต่อสู้ที่สนุกเดือดเลยทีนะครับทั้ง10ยกนี่ทั้งพงศพลวิทยากรรมแล้วก็หยวนปงเฮงก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีนะครับมาดูไฮไลท์ครับนี่ครับแลกกันต่างคนต่างโดนนะครับเป็นมวยที่แลกกันตลอดแต่ว่าไม่มียุบใช่ครับก็คือการฟิตซ้อมสภาพร่างกายดีทั้งคู่ครับก็ครบ10ยกก็มากอดกันนะครับเสียงว่าฟังคะแนนครับผมเดี๋ยวรอสักขีพยานรวมคะแนนสักครู่นะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ครับต้องมีการรวมคะแนนจากสักขีพยานก่อนเป็นการชิงแชมป์ WBF ขออภัยครับ ABF นะครับในรุ่น122ปอนด์ครับซุปเปอร์เบนทัมเวทก็มีการกลับมาดูภาพช้าครับนี่ครับบวกกันตลอดนะครับตั้งแต่ยกแรกนะครับที่ชกกันแบบนี้น่ารู้สึกว่าการรวมคะแนนน่าจะใช้เวลา นี่นะครับคุณทีผมทีทนทั้งคู่แม่ก็ถือว่านักมวยจีนด้านหลังนี่ครับที่เห็นนะครับนี่ครับม่านฟ้าลูกสายกองดินนะครับก็เป็นแมชเมคเป็นผู้จัดการครับแมชเมคเกอร์ล่ะครับนะครับคะแนนมาแล้วนะครับหลังจากผ่านไป10ยกครับตอนนี้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วครับกรรมการท่านแรกให้คะแนน99ต่อ92กรรมการท่านที่2ให้คะแนน98ต่อ91และกรรมการท่านที่3ครับให้คะแนน100ต่อ90ส่งผลให้กับนักชกในมุมแดงครับชนะคะแนนไปพงศพลปัญญาคำอ
ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันและร้อยตีชนัทสารบันซูเปอร์ไวเซอร์ของสถาบัน ABF คาดเข็มขัดแชมป์ ABF รุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทให้กับนักชกในมุมแดงครับพงศพลปัญญาคำอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมามันกันต่อกับ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลก